بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็หัวข้อของเรานะการเป็นต้นแบบที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องเดือนที่เราทุกคนต่างก็รอคอยนะรอคอยการทำอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ยกเกียรติเดือนรอมฎอนได้ยกเดือนรอมฎอนที่ประเสริฐกว่าเดือนอื่นดังที่อัลลอฮฺได้บอกว่าวะร็อบบุกะยัคลุกุมายะชะวะยัคตาร์และอัลลอฮฺตะอาลาผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงยัคลุกุมายะชะสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์วะยัคตาร์และพระองค์ก็ทรงเลือกหมายความว่าการที่พระองค์จะให้ใครประเสริฐกว่าใครให้เดือนไหนประเสริฐกว่าเดือนไหนหรือว่าให้สัปดาห์ไหนประเสริฐกว่าสัปดาห์ไหนให้ปีไหนประเสริฐกว่าปีไหนเนี่ยให้คนคนไหนประเสริฐกว่าคนคนไหนพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่วะยัคตาร์อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเลือกและพระองค์ก็ได้เลือกเดือนรอมฎอนให้เป็นเดือนที่ทรงเกียรติเดือนแห่งการที่เราจะมุ่งมั่นในการทําอิบาดะห์พี่น้องทุกเดือนคือเดือนที่เราทําอิบาดะห์ตลอดปีเรามีอิบาดะห์ที่เป็นวาญิบสําหรับเราตลอดปีที่เราต้องทำถ้าหากว่าเราไม่ทำอิบาดะห์ที่เป็นวาญิบที่เป็นสิ่งจำเป็นตลอดปีเนี่ยการที่เรามุ่งมั่นในการทำอิบาดะห์เดือนรอมฎอนเพียงเดือนเดียวไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่รอมฎอนคือเดือนแห่งการสั่งสมสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เกินขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวาญิบเพราะฉะนั้นในเดือนธรรมดาปกติธรรมดาเนี่ยพี่น้องเราทำอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮ์ได้วางมาที่เป็นสิ่งที่เป็นวาญิบมันจะเป็นการละหมาดครบ5เวลาดังที่ซอฮาบะห์บางท่านมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอะรออัยตะอิดาศอลลัยตุลมักตูบะวะซุมตุรอมฎอนวะอะห์ลันตุลฮะลาลวะฮัรรอมตุลฮะรอมอะดคุลุลญันนะห์ท่านเห็นมั้ยว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยได้ละหมาดครบ5เวลาแล้วฉันก็ถือศีลอดครบในเดือนรอมฎอนแล้วฉันก็ทำในสิ่งที่เป็นของฮะลาลแล้วฉันก็ไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นของฮารอมถามท่านนบีว่าอะดุคุลุญญันนะถามว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยท่านนบีตอบง่ายๆว่านะอัมบอกว่าได้เข้านี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของมุสลิมทุกคนว่าเราต้องมีพื้นฐานในการปฏิบัติตลอดปีแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการขวนขวายเป็นเดือนแห่งการที่เราจะขวนขวายเอาคุณความดีของเราอย่างมากมายเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่ามีความประเสริฐอยู่ในเดือนรอมฎอนดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนนัลลซีอุนซิละฟิลกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรแท้จริงเรานั้นได้ประทานกุรอานลงมาในค่ําคืนไลลาตุลกอดรวะมาอัดรอกะมาไลลาตุลกอดรไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชะฮ์ค่ําคืนไลลาตุลกอดรนั้นประเสริฐกว่า 1,000 เดือนเพราะฉะนั้นเราอิบาดะห์กันอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อที่เราจะขวนขวายแสวงหาค่ําคืนไลลาตุลกอดรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือแบบอย่างของเราในเดือนรอมฎอนแล้วท่านก็คือแบบอย่างในทุกเรื่องในเดือนรอมฎอนท่านนบีได้เอาใจใส่กับการทําอิบาดะห์เอาใจใส่กับการบริจาคเอาใจใส่กับการละหมาดพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะละหมาดตะเราะวีห์กับบรรดาซอฮาบะห์คือเวพยายามที่อยากจะละหมาดในยามค่ําคืนของเดือนรอมฎอนให้มากๆโดยที่รวมบรรดาซอฮาบะห์มาละหมาดด้วยแต่พอท่านนบีละหมาดในคืนแรกซอฮาบะห์ก็มาร่วมคืนที่2ซอฮาบะห์มากขึ้นพอท่านนบีออกมาคืนที่3ซอฮาบะห์มากขึ้นอีกพอคืนที่4ท่านนบีไม่ออกซอฮาบะห์เลยแปลกใจถามท่านนบีว่าทำไมท่านถึงไม่ออกในค่ำคืนที่4ท่านนบีได้บอกว่าคอชีทุอันตุฟรอดออะลัยกุมฉันกลัวว่าจะเป็นฟัรดูกลัวว่าจะเป็นฟัรดูสำหรับพวกเจ้าฉันก็เลยไม่ออกมาพี่น้องอ่ะนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นห่วงพวกเรากลัวพวกเราว่าถ้าการละหมาดตะเราะวีห์เป็นฟัรดูเนี่ยเราจะทำกันไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเกณฑ์ในการวางสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติอยู่อย่างมั่นคงเป็นประจำถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาวางหลักเป็นฟัรดูขึ้นมาเนี่ยเป็นวาญิบขึ้นมาเนี่ยท่านนบีคิดว่าพวกเราจะทำไม่ได้เหมือนในการลงวาญิบในการทำฮัจญ์ที่มีซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าอะฟีกุลลิอามถามว่าการทำฮัจญ์เนี่ยต้องทำทุกปีเลยมั้ยท่านนบีบอกเขาว่าเรากุลตุนะอัมละวะญะบัตวะลาวะญะบัตละมัสตะฏอตุมถ้าฉันบอกว่านะอัมถ้าฉันบอกว่าใช่มันก็จะกลายเป็นวาญิบแล้วถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยพวกเจ้าทำกันไม่ไหวหรอกในเรื่องของการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาดบนฟากฟ้า
แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอผ่อนผันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจาก50เวลาขอผ่อนผันจากอัลลอฮ์จนเหลือ5เวลาเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านนบีได้เห็นใจพวกเราพอเวลานบีมูซาแนะนำให้ขึ้นไปขอลดเพราะประชาชาติของเจ้าเนี่ยทำไม่ได้หรอกทำไมนบีมูซาถึงได้รู้ว่าต้องไปขอลดถึงได้รู้ประชาชาติเนี่ยทำกันไม่ได้เพราะนบีมูซาเคยเจอมาแล้วนบีมูซาเคยเจอพวกบนิอิสรออีลเคยเจอพวกยิวที่เป็นคนปฏิบัติตามนบีมูซาสุดท้ายก็ฝ่าฝืนในการที่จะรับคำสั่งคำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่ดีงามของเราการเป็นต้นแบบที่ดีพี่น้องอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยคือการเรียนรู้ต้นแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าฟารุบบะฮามิลุฟิกฮินลาฟิกฮะละฮูวะรุบบะฮามิลุฟิกฮินอิลามันฮูอัฟกะฮูมินบางครั้งเนี่ยคนที่เอาความเข้าใจเอาความรู้มาเผยแพร่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีความเข้าใจสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ได้แล้วบางครั้งคนที่เอาความเข้าใจเอาความรู้มาเผยแพร่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอาความรู้มาเผยแพร่กับคนที่เข้าใจได้ดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งสิ่งที่เราเห็นด้วยสายตาเราอาจจะเห็นคนที่นำเรื่องแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดมาสอนอาจจะเคยเห็นอาจารย์หลายๆท่านนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสอนมาเผยแพร่บางครั้งเราเห็นสิ่งที่มันขัดหรือว่าสิ่งที่มันทำได้ไม่เต็มที่ในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราคิดแล้วว่าหน้าที่ในการเผยแพร่ในการที่จะนำคำสอนมาบอกเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องนำมาเผยแพร่แต่การปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการปฏิบัติที่เราทุกคนต้องนำมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นให้เรามองที่คำสอนเป็นหลักมองที่คำสอนที่เอามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนการปฏิบัติกลับไปหาตัวคนที่ปฏิบัติพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งในวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าแบบอย่างอิสลามเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีงามมาให้กับเราแต่บางครั้งเราบอกว่าทำไมคนที่อยู่ในร่องรอยของอิสลามถึงไม่ทำตามแบบอย่างแบบนั้นทำตามแบบอย่างแบบนี้ให้เรากลับไปหาตัวผู้คนว่าคนนั้นเนี่ยมีปัญหา 1. อาจจะมาจากตัวคนนั้น 2. อาจจะมาจากปัจจัยรอบข้างที่ทำให้เขาต้องอาจจะทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้บ้างในบางครั้งกลับไปหาเขาและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะลาตะซิรุวาซิรอตุวิซรออุคราไม่มีใครมาแบกรับความผิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาแบบอย่างจากท่านนบีเนี่ยมาเป็นแบบอย่างจากตัวเราเพราะฉะนั้นการที่จะอ้างคนนั้นอ้างคนนี้คนนั้นยังทำไม่ได้เลยคนนู้นก็ไม่ทำเราต้องตัดทิ้งออกไปให้หมดแล้วพยายามที่จะค้นคว้าหาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติพี่น้องอะเวลาที่เราพูดคุยถึงเรื่องแบบอย่างเนี่ยเราย้อนกลับไปหาคำว่าอะไรฮะเวลาเราคุยถึงแบบอย่างบางคนเนี่ยพอเวลาบอกว่าการเป็นต้นแบบที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกไงฮะรู้สึกดีรู้สึกชอบอยากจะฟังเรื่องต้นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาบอกว่าเรามาเรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีกันเกิดการต่อต้านเกิดการไม่ชอบซุนนะห์ถามว่ามันต้องย้อนกลับมาหาอะไรฮะย้อนกลับมาหาตั้งแต่ความเข้าใจคำว่าซุนนะห์ว่าซุนนะห์เนี่ยคืออะไรพี่น้องฮะคำว่าซุนนะห์เนี่ยคือต้นแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยรวมต้นแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเรากลับมาสู่ซุนนะห์กันกลับมาเรียนรู้ซุนนะห์กันคือกลับมาเรียนรู้แบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมาสู่การปฏิบัติพี่น้องสังเกตนะว่าพอเวลาที่คนที่ไม่ยอมรับซุนนะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะพยายามไปหาคำพูดของคนนั้นคำพูดของคนนี้คำพูดของคนโน้นมาแล้วเขาก็จะทิ้งซุนนะห์ท่านนบีแล้วการค้นคว้าหาซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยก็จะไม่มีวันนี้เราบอกว่าเราจะเรียนรู้ต้นแบบของท่านนบีเราจะเอาต้นแบบจากที่ไหนฮะพี่น้องถ้าเราตั้งคำถามมาให้กับทุกคนว่าวันนี้เราอยากจะทำตามแบบอย่างท่านนบีทุกคนพอเวลาพูดถึงต้นแบบเนี่ยทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันหมดว่าเราจะเอาท่านนบีเป็นต้นแบบแต่พอเวลาเราย้อนมาคุยกันว่าถ้างั้นเรามาเรียนรู้ซุนนะห์ท่านนบีกันคนจะแตกเป็นสองกลุ่มคนหนึ่งบอกฉันไม่เอาเราพวกซุนนะ
ถามว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ต้นแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากซุนนะเราจะไปเอาจากที่ไหนจะเอาต้นแบบท่านนบีที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาหัวข้อนี้มาคุยกันเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีคือต้นแบบย้อนกลับมาหาความหมายคำว่าซุนนะพี่น้องอ่ะบางครั้งพอเวลาที่เราคุยเรื่องซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนไม่เข้าใจว่าเราจะเอาอะไรกันบางคนเข้าใจไปนู่นเข้าใจไปว่าซุนนะคืออะไรฮะซุนนะคือสิ่งที่บรรดานักวิชาการฟิกนักวิชาการฟิกได้อธิบายไว้ว่าอะห์กามกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมี5ข้อมีอะไรบ้างฮะมีฮารอมมีมักรูห์มีฟัรดูมีซุนนะแล้วก็มีมุบาห์แล้วเวลาที่เราบอกว่าเราเรียกร้องมาสู่ซุนนะกันเขาไปเข้าใจว่าซุนนะตัวนี้ไปเข้าใจว่าซุนนะที่ทำได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจหลักการศาสนาเลยยังไม่เข้าใจเลยว่าเราจะเอาอะไรเวลาที่เราเรียกร้องมาสู่ซุนนะเนี่ยกลับมาสู่ซุนนะคือกลับมาสู่อะไรฮะกลับมาสู่การเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตในทั้งหมดในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่ออกมาต่อต้านซุนนะเราเห็นคนที่ออกมาพูดคุยเรื่องการไม่เอาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาอะไรฮะพี่น้องสังเกตว่าคนที่ต่อต้านการปฏิบัติตามซุนนะเนี่ยเขาจะย้อนกลับไปหาอยู่สองอย่างคือหนึ่งกลับไปหาปู่ย่าตายายแล้วก็สองกลับไปหาสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเขาเป็นไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สองอ้างปู่ย่าตายายว่าปู่ย่าตายายทำกันมาแบบนี้แสดงว่าอะไรนะพี่น้องแล้วซุนนะจะไปแทรกอยู่ตรงไหนกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเหมือนเขาปิดประตูไปแล้วปิดประตูในการที่จะรับของอื่นนอกจากตรงนี้แล้วปู่ย่าตายายฉันทำมายังไงฉันก็จะเอาแบบนี้พี่น้องอะเพราะฉะนั้นซุนนะนบีที่เราจะหมายถึงกันเนี่ยก็คือแบบอย่างของท่านนบีการเป็นต้นแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะความหมายที่1ผ่านไปคือที่ตรงข้ามกับฟัรดูฮารอมมักรูห์มุบาห์ซุนนะความหมายที่2คือในทางด้านความหมายของนักวิชาการหะดีษนักวิชาการหะดีษได้บอกว่าซุนนะก็คืออะไรฮะมาอุซีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะอันคอลกิยาคุลกิยาซุนนะในความหมายของนักวิชาการหะดีษเนี่ยได้บอกว่าคือสิ่งที่สืบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยอมรับไม่ว่าจะเป็นมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายที่3ในความหมายของซุนนะกลับไปหาความหมายของซุนนะในทางด้านทัศนะของนักวิชาการอุซูลุดดีนคือนักวิชาการอะกีดะห์ก็คือความหมายของซุนนะที่ค้านกับตรงข้ามกับบิดอะห์ซุนนะก็คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำมาให้เราดูหรือว่าท่านนบีได้สอนพวกเรามาก็คือคล้ายๆกับความหมายของนักวิชาการหะดีษแต่ตรงนี้ไปตรงข้ามกับบิดอะห์บิดอะห์คือสิ่งที่ไม่ได้มีรูปแบบจากศาสนามาหรือท่านนบีไม่ได้ชี้แนะแนวมาหรือบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรามาความหมายที่3นักวิชาการอะกีดะห์ความหมายที่4คือความหมายที่เราจะเอากันที่เราต้องการจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือซุนนะที่อิหม่ามบัรบะฮารีได้บอกไว้ว่าอัสซุนนะฮิยัลอิสลามวัลอิสลามฮุวัสซุนนะซุนนะก็คืออิสลามอิสลามก็คือซุนนะแล้วทั้งสองเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องซุนนะหมายความว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอิสลามกันทั้งหมดเลยหมายความว่าเราจะเรียนรู้แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
และซุนนะอีกความหมายหนึ่งก็คือซุนนะที่ตรงข้ามกับกุรอานหรือว่าซุนนะที่แปลว่าหะดีษที่มาคู่กับกุรอานนะไม่ใช่ตรงข้ามกับกุรอานมาคู่กับกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการเป็นต้นแบบที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนกลับไปหาคำพูดของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอาอิชะห์ได้บอกว่าเวลาที่อาอิชะห์ได้ถูกถามถึงมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะเพราะเวลาที่เราย้อนกลับไปหาต้นแบบท่านนบีนะไม่ใช่ว่าเรากลับไปหามารยาทท่านนบีอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าคำว่ามารยาทของท่านนบีเนี่ยหมายถึงมารยาทตรงไหนอาอิชะห์บอกว่ากานะคุลกุฮุลกุรอานมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานหมายความว่าถ้าเราอยากจะเอาแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติให้เราไปดูในกุรอานเป็นอันดับแรกแสดงว่าถ้าหากว่าเราไม่ย้อนกลับไปหาอัลกุรอานไม่ไปเรียนรู้อัลกุรอานไม่ไปทำความเข้าใจอัลกุรอานพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นคนปฏิเสธกุรอานบางทีปฏิเสธโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะบางคนบอกว่าไอ้พวกวะฮาบีบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ถามว่าคำว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เนี่ยเป็นคำพูดของใครฮะมีกล่าวไว้7ครั้งในอัลกุรอานคำพูดของใครฮะคำพูดของอัลลอฮ์แต่พอเวลาคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเวลาที่หัวใจมันเบี้ยวไปเนี่ยนะคือคนเราเนี่ยเดินตามเส้นตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะยืนหยัดยึดมั่นได้แต่วันนึงถ้าเราเบี้ยวเราจะเบี้ยวด้วยสาเหตุอะไรก็ตามพี่น้องการเบี้ยวเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะว่ามันเบี้ยวได้หลายเรื่องมากการเอียงออกจากแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเอียงได้หลายเรื่องบางคนเอียงไปแบบว่ามันไม่น่าเชื่อบางคนพอเวลาแต่งงานไปเนี่ยได้พ่อตาเป็นคนที่ไม่เอาสุนนะเป็นไงฮะลูกสาวพ่อตามันสวยก็ต้องเอาใจพ่อตาตามไปไหลตามน้ำไปเลยลงทะเลไปเลยนี่คือการเบี้ยวแบบเอียงแบบแล้วคนพวกนี้นะพี่น้องถ้าคนที่จบที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ถ้าคนจบมาดีนาเนี่ยพอเวลาที่มาเจอคนที่จบมาดีนาด้วยกันเนี่ยคนพวกนี้จะหน้าเขาจะเปลี่ยนสีเลยเหมือนกับเขารู้ว่าเขาเรียนมาแบบไหนแต่ปฏิบัติไปอีกแบบนึงคนเรียนที่อื่นผมไม่รู้นะใครจะเรียนใครจะจบที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าจบที่มาดีนาหลักพื้นฐานของเราเหมือนกันเราจะมานั่งคุยกันรู้เรื่องเขาจึงไม่กล้าคุยไม่กล้าพูดอะไรมากมายหรอกบางคนเบี้ยวไปเอียงไปเพราะอะไรฮะเพราะตำแหน่งบางคนเราเห็นเขากำลังเอียงมาทางการฟื้นฟูซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาได้ตำแหน่งปั๊บเป็นไงฮะลงทะเลตรงนี้เนี่ยย้อนกลับไปหาที่ท่านนบีได้เตือนเราไว้เลยนะว่าเราให้เราระวังไว้3คนที่เป็นแกนนำของอะไรฮะแกนนำของการหลงผิดก็คือใครฮะฟิรอูนกอรูนฮามานใครบ้าอำนาจเป็นอย่างฟิรอูนใครบ้าตำแหน่งเป็นอย่างใครฮะฮามานถ้าใครบ้าทรัพย์สมบัติเป็นแบบกอรูน3คนนี้ท่านนบีบอกให้เราระวังเอาไว้เลยว่าแต่วันนี้นะพี่น้องอะทำดุลินลานะว่าคนที่ยืนหยัดอยู่บนซุนนะเราเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ได้สัมผัสคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาร่ำรวยอ่ะนะแล้วก็ช่วยในงานศาสนาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราลองดูนะว่าในการยืนหยัดอยู่บนแนวทางซุนนะห์เนี่ยเราเห็นว่าคนที่เป็นคนมือบนเนี่ยคนที่มีความสามารถมีกำลังเนี่ยบริจาค กันแบบบางทีเราคาดไม่ถึงอ่ะนะว่าอีหม่านมันเข้าไปในหัวใจเขาได้ยังไงขนาดนั้นเรายังคิดเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนร่ำรวยเหมือนเขาเนี่ยไอการที่จะแค่โทรศัพท์มาแจ้งว่าฉันบริจาคแสนหนึ่งเราจะทำได้ไหมพี่น้องอันนี้กลับไปหาอีหม่านคนเลยนะทุกวันนี้เนี่ยเราในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องจะเห็นเราในหลายองค์กรนะระดมทุนในการที่จะทำสิ่งนั้นทำโครงการนั้นทำโครงการนี้จะทำมัสยิดบ้างให้เด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างบางทีเรานั่งรอรับโทรศัพท์พี่น้องที่จะติดต่อเข้ามาเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นสื่อเป็นสะพานนะพี่น้องให้พี่น้องได้บริจาคบางทีคนหนึ่งโทรมาฉันบริจาค10,000
คือเหมือนกับเป็นนี่คือการบริจาคที่บริจาคโดยมือขวาแล้วก็มือซ้ายไม่รู้ไม่ได้ต้องการเอ่ยชื่อไม่ได้ต้องการบอกบางคนโทรมาบอกว่าฉันบริจาคแสนหนึ่งแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อแล้วก็บอกว่าโอนแล้วแล้วก็วางสายถามว่าถ้าเราร่ำรวยเหมือนเขาเนี่ยอีหม่านเราจะไปถึงนั้นไหมนี่ผมหมายถึงตัวเองนะถ้าหากว่าเรามีเงินสักล้านหนึ่งเนี่ยเราจะมีอีหม่านถึงเขาไม่กล้าควักเงินแสนบริจาคโดยที่ไม่ต้องการอะไรเลยนะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนนะพี่น้องบางครั้งเขาก็บริจาคดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะอัมฟะกูมิมมารซักนาฮุมซิรรอวะอะลานียะยัรจูนะติจาระตันลันตะบูรเขาบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เป็นปัจจัยชีพแก่เขาเนี่ยทั้งในที่ลับแล้วก็ในที่เปิดเผยคือในที่เปิดเผยเขาก็บริจาคในที่ลับเขาก็บริจาคโดยที่ไม่ให้ใครเห็นบ้างบริจาคเป็นตัวอย่างบ้างบริจาคเพื่อหวังผลตอบแทนที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้อีกรูปแบบหนึ่งบ้างซึ่งทั้งสองรูปแบบเนี่ยยัรจูนะติจาระตันลันตะบูรหวังในการทำการค้าที่มันไม่มีการขาดทุนเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาหาแบบอย่างการเป็นต้นแบบที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องท่านนบีอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลักดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุนฮะซะนะห์ลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรสำหรับใครฮะสำหรับคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์คือมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้เป็นผลตอบแทนวันยอมัลอาคิรแล้วมีความหวังว่าจะได้เจอวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเนี่ยด้วยกับ2สาเหตุ1คือเราหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากอัลเลาะห์และก็2เรานึกถึงวันกิยามะห์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไปเนี่ยคนที่พยายามทําอามัลเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยที่ไม่ได้หวังอะไรคนที่อะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอินนามานุตอิมุกุมลิวะจิฮิลลาลานูรีดุมิงกุมญะซาเอาวะลาชุกูรอแท้จริงเราได้ให้อาหารพวกเจ้าเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นลานูรีดุมิงกุมญะซาเอาวะลาชุกูรอเราไม่ได้ต้องการผลตอบแทนจากพวกเจ้าแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณจากพวกเจ้าแต่เราทำเพื่อนุตอิมุกุมลิวะจิฮิลลาเราทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยสมมติถ้าเราได้ช่วยเหลือคนยากจนสักคนหนึ่งคนที่มีความต้องการสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็หวังผลตอบแทนจากคนคนนั้นเนี่ยถามว่าอีกกี่วันอีกกี่สัปดาห์อีกกี่เดือนอีกกี่ปีคนคนนี้เนี่ยจะสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มาตอบแทนเราถามว่าความหวังตรงนี้เนี่ยหวังอะไรได้มากไหมฮะหวังอะไรแทบจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเราวนกลับไปย้อนกลับไปนะว่าเราช่วยเหลือคนคนนี้โดยที่หวังว่าข้างบนจะช่วยเราดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัลลอฮุฟีอาวนิลอับมากานันอับฟีอาวนิอะคีอัลลอฮ์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์เนี่ยคอยช่วยเหลือพี่น้องของเขาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาที่เราได้บริจาคเนี่ยอย่าไปหวังผลตอบแทนจากคนที่เราให้คนที่เราให้เนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะกลับมาช่วยเราได้เนี่ยพี่น้องน้อยแต่ให้เขาไปแล้วก็ลืมเขาไปเลยดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าไม่ได้ลืมไม่ให้เขาต่อนะลืมคือไม่ต้องหวังคำขอบคุณไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ต้องหวังอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์แล้ววะลายัตวะลาและเขาไม่มาล้ำเลิกมาทวงบุญคุณในสิ่งที่เขาได้บริจาคไปที่อัลเลาะห์ได้ใช้คำว่ามันไม่ลำเลิกบุญคุณไม่มาทวงบุญคุณไม่ใช่ว่าพอเวลาเราให้เขาไปถึงเวลาเราไปบอกว่าจำไม่ได้แล้วฉันเคยช่วยเจ้าแบบนั้นแบบนี้พี่น้องอะเกี้ยงเลยผลบุญเราจะบริจาคผ่านมาปีนึงแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เรามาบอกเขาว่ามาช่วยฉันหน่อยสิสมมติเราจะย้ายบ้านอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอาคนจนๆเนี่ยเรียกมาช่วยฉันหน่อยสิจำไม่ได้ไงนะเคยให้ตังค์ไปเท่านั้นเคยช่วยเท่านั้นเคยช่วยเท่านี้หมดเกี้ยงแต่ถ้าเราหวังจากอัลลอฮ์ตาลานะพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ตาลาก็จะช่วยเราอัลลอฮ์ตาลาก็จะส่งคนมาช่วยเราส่งคนมาให้กับเรามาตอบแทนเรากลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเป็นต้นแบบที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในเมื่อเรารู้แล้วว่าการเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างเนี่ยคือแบบอย่างในทุกๆเรื่อง
อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนามาบุอิตุลิอุตัมมิมามะการิมัลอัคลากแท้จริงฉันเนี่ยได้ถูกส่งมาถูกส่งถูกแต่งตั้งเป็นนบีมาเนี่ยเพื่อลิอุตัมมิมามะการิมัลอัคลากเพื่อฉันจะได้ทำให้มารยาทเนี่ยมารยาทที่ดีงามมารยาทที่ทรงเกียรติเนี่ยได้เติมเต็มได้สมบูรณ์แบบพี่น้องฮะตรงนี้เนี่ยอุลามะได้บอกเราไว้ว่าอุลามะได้บอกเราว่ามักการิมันอัคลากการมีมารยาทที่ดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตั้งแต่การมีมารยาทที่ดีงามกับอัลลอฮ์ตะอาลาวันนี้ถามว่าเราจะเริ่มมีมารยาทที่ดีงามเนี่ยเราจะมีมารยาทที่ดีกับคนไกลหรือคนใกล้พี่น้องดูนะว่าเกณฑ์เวลาที่ใครจะไปขอลูกสาวให้ใครอะนะนะในนี้มามะเยอะนะใครจะไปขอลูกสาวมาให้ลูกชายเราเนี่ยนะให้ดูเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคุยกับมะมันยังไงดูเนี่ยคุยกับมะมันยังไงแล้วก็ให้บอกลูกชายเราเลยว่าถ้าผู้หญิงคนนี้คุยกับแม่เขาไม่ดีอะนะคืออย่าหวังเลยมันจะคุยกับเธอดีนะอย่าไปหวังเพราะคนเนี่ยนะแม่มีบุญคุณขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ยังคุยกับแม่ไม่ดีเนี่ยนะมันจะคุยกับเราดีในตอนแต่งงานไปได้2อาทิตย์นั่นแหละเต็มที่เดือนนึงบางทีวันเดียวแต่ก่อนแต่งได้เป็นไงฮะมีแต่ภาพที่สวยงามที่ลอยล่องลอยมาในหัวมาในอะไรนะแต่ไปดูแล้วว่าถ้าเขาคุยกับแม่เขาไม่ดีเนี่ยนะอย่าหวังว่าเขาจะคุยกับสามีเขาดีเพราะอะไรฮะเพราะแม่เนี่ยมีแต่ให้ถูกไหมฮะมีแต่ให้อย่างเดียวให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าสามีกับภรรยาเนี่ยมันคืออะไรมันคือเพื่อนมันคือมีความเท่าเทียมกันใช่ไหมฮะผู้ชายเนี่ยจะให้อะไรผู้หญิงไปก็เถอะมันก็หวังผลตอบแทนหวังว่าผู้หญิงก็ต้องมีอะไรดีๆให้กับเราแต่กับคนที่อยู่ข้างบนเราเนี่ยคือแม่เนี่ยให้เราเนี่ยไม่ได้หวังผลตอบแทนให้ได้มีอะไรจากจะให้ได้ให้อีกลูกเนรคุณบอกไปตัดแม่ตัดลูกพอลูกกลับมาหมดตัวให้มันอีก ตัดแล้วนะตัดแล้วให้อีกมันยังไงมันก็ต้องให้แม่กับลูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาทำดีกับแม่ไม่ได้เนี่ยนะบอกลูกชายเราเลยว่าไปหาคนอื่นใหม่เถอะหาคนอื่นใหม่เพราะไม่มีทางที่จะคุยดีกับสามีตัวเองหรอกอันนี้คือไม่ใช่คำพูดผมนะพี่น้องคือคำนะซีฮะจากอุลามะจากอิหม่ามมัสยิดนบีรวบรวมจากหลักฐานจากคำพูดของบรรดานักวิชาการบรรดาชาวซะลัฟมาแล้วเขาก็บอกว่าเอาตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่จะเลือกคู่ครองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีมารยาทเนี่ยบางทีเราเห็นว่าเราเห็นการมีมารยาทนะพี่น้องเด็กๆของเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นของเราเนี่ยพอเวลาที่คุยถึงเรื่องมารยาทการมีมารยาทเนี่ยเป็นไงฮะออกนอกบ้านเนี่ยมารยาทดีงามครบถ้วนสมบูรณ์ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุยอย่างนอบน้อมมากนอบน้อมเขาต้นสมบูรณ์มากแต่พอเวลากับคนใกล้ตัวเป็นไงฮะคือพูดจาคุยฟังไม่ได้เลยอันนี้แสดงว่าเราต้องย้อนกลับมาดูว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เนี่ยว่าอินนามาบุอิซลิอุตัมมิมามะการิมัลอัคลากแท้จริงฉันได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มารยาทเนี่ยมันมาสมให้มารยาทเนี่ยมันได้สมบูรณ์แบบอุลามะเลยบอกว่าคำว่ามารยาทตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่มารยาทระหว่างเราที่จะต้องมีมารยาทกับอัลลอฮ์ตะอาลาบางคนเข้าใจว่าหะดีษนี้เนี่ยหมายถึงแต่ว่าการมีมารยาทกับเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวแต่มารยาทตรงนี้เนี่ยอุลามะได้บอกว่าหมายถึงมารยาทระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามให้เราตรวจสอบตัวเราเองก่อนว่าตัวเรากับผู้สร้างเราเนี่ยเราได้ทำตามผู้สร้างเราสั่งเราไว้มากน้อยแค่ไหนถามว่าบุคผู้ที่เราจะทำตามคำสั่งเขาเนี่ยคือใครฮะคือผู้ที่ให้เราถูกไหมฮะผู้ที่ให้เราแล้วเราก็จะตอบแทนถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้กับเราเนี่ยมันดังที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้คำนวณนับนิอมะของอัลลอฮ์นับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ตะอาลาเจ้านับไม่ถ้วนหรอก
พี่น้องนึกถึงอะไรฮะเวลาเราคุยถึงเนี่ยมาเนี่ยนึกถึงอะไรร่างกายแข็งแรงโต๊ะบอกลมหายใจอากาศบางคนคิดถึงอาหารที่เรากินที่อะไรพี่น้องแค่นึกถึงอากาศเนี่ยอากาศที่เราหายใจเนี่ยบอกว่าคือพอแล้วนี่คือเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่มากคนที่ไม่สามารถที่จะหายใจได้เนี่ยพี่น้องไปหาถังออกซิเจนมาต้องมาเอาเครื่องช่วยหายใจนะถามว่าหมดไปเท่าไหร่เป็นแสนถ้าไม่รวยจริงเป็นไม่ได้นะโลกเนี่ยสังเกตคนที่ไปหาหมอคนที่จะใส่เครื่องช่วยหายใจได้เนี่ยถ้าไม่รวยจริงหมอไม่ให้เป็นหมอไม่ให้เป็นหมอจะเช็คก่อนว่าคนนี้รวยไหมถ้ารวยจริงเป็นได้รับเครื่องช่วยหายใจไปอยู่ต่อไปได้จนกว่าลูกจะบอกว่าถอดแต่ถ้าไม่รวยจริงไม่ต้องเป็นถามว่าอัลลอฮ์เคยคิดเราสักบาทไหมเคยคิดไหมว่าอัลลอฮ์เคยทวงเราไหมว่าฉันให้ลมหายใจเจ้าเนี่ยเจ้านะสิ่งสำคัญต่อมาคืออะไรฮะคือน้ำในวันนี้เนี่ยเรามัวแต่ไปหาสิ่งที่มันมีค่าไปหาอะไรฮะมองไปหาเงินไปหาทองไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งนี้แต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตเราอัลลอฮ์ให้เราไว้หมดแล้วก็อากาศมีน้ำอัลลอฮ์ได้ให้เรามีน้ำดื่มไว้อย่างง่ายดายเลยพี่น้องในวันที่เราสามารถดื่มน้ำในธรรมชาติได้เนี่ยเราก็มีทานน้ำมีลำธารมีบ่อน้ำมีน้ำคลองมีอะไรนะเราก็ยังดื่มน้ำจากน้ำพวกนั้นได้แต่ในวันนี้เนี่ยเวลาน้ำธรรมชาติเราหมดไปเนี่ยน้ำเราก็ยังมีน้ำดื่มที่มันราคาถูกที่มันดื่มเพราะอะไรเพราะน้ำมันหาง่ายบางทีมีตู้ตั้งไว้ให้เราไปกดน้ำดื่มได้อย่างสบายๆเลยไม่ต้องอะไรเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่มันมีค่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยอัลเลาะห์ตาลาเตรียมไว้ให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตาลาให้กับเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายการที่เราจะต้องขอบคุณผู้ที่สร้างเราผู้ที่ให้เราคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่มุสลิมเราจะต้องเอาใจใส่ในการขอบคุณเพราะฉะนั้นมารยาทตรงนี้เนี่ยคือมารยาทที่เราจะต้องมีกับอัลเลาะห์ตาลาก่อนเพื่อนเลยพอต่อมาก็คือมารยาทระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตัวกับการปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องอะเราบางครั้งเรามองไปให้มันยากพอเวลาเรามองไปให้ศาสนามันยากเนี่ยเราก็บอกว่าเราทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่ยอมไปเรามองให้ง่ายนะท่านนบีได้บอกว่าอินนัดดีนะยุสรวะลัยยุชาดุดดีนะอะฮะดุนอิลลากอลบะท่านนบีได้บอกว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วใครก็ตามนะที่พยายามสร้างความยากลำบากในเรื่องศาสนาให้เนี่ยศาสนาก็จะครอบเขาหมายความว่าเขาก็จะไม่สามารถที่จะยืนหยัดบนศาสนาได้หมายความวันนี้เนี่ยศาสนาให้เราปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเนี่ยนะเราก็ปฏิบัติไปง่ายๆอย่าสร้างความยากลำบากให้กับตัวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาได้บอกว่ามาคุยยะรบัยนะตเนอิลลัคตาระไอซะรฮุมามาลัมยะกุนอิสมันเวลาท่านนบีได้ถูกเลือกระหว่าง2สิ่งท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดตราบใดที่ไม่ได้เป็นบาปผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเป็นคนเดินทางสมมติวันนี้เราจะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปหาดใหญ่สิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกได้ก็คืออะไรฮะฟะมันกานะมินกุมมารีดอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดะตุมินอะยามินอุคอรลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสรเวลาที่ใครก็ตามที่ได้ป่วยหรือว่าเดินทางก็ให้ถือศีลอดในวันอื่นแทนแล้วเราต้องการให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับความง่ายดายไม่ได้ต้องการให้พวกเจ้ายากลำบากแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอายะอีกท่อนนึงว่าวันตะซูมูคอยรุลละกุมและการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะถือศีลอดนั้นก็ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเจ้ากลับย้อนกลับมาตรงนี้ว่าพอเวลาที่เราเดินทางการถือศีลอดกลายเป็นสิ่งที่จะให้เราเลือกถูกไหมฮะเราสามารถเลือกได้ระหว่างการถือศีลอดและระหว่างการละศีลอดอุลามะเลยเอามาให้เราดูว่าถ้าหากว่าการถือศีลอดเป็นเรื่องง่ายดายสำหรับเราหมายความว่าเราเดินทางเป็นประจำไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลือกในสิ่งที่มันง่ายที่สุดสำหรับเราบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ถือในวันนี้เนี่ย
พ้นรอมฎอนแล้วเนี่ยถือยากเพราะเราเป็นคนที่ถือบวชซุนนะยากยากมากเพราะฉะนั้นวันนี้แหละง่ายสุดอีกคนนึงบอกว่าของฉันเนี่ยเวลาเดินทางแล้วมันละศีลอดดีกว่าแล้วค่อยไปถือศีลอดชดใช้เอาเพราะฉันเป็นคนที่ชอบถือบวชซุนนะอยู่แล้วเรื่องชดใช้เนี่ยเป็นเรื่องง่ายพี่น้องอะตรงนี้เนี่ยนะถ้าความง่ายดายมันต่างกันนะแล้วทั้งสองคนเลือกความง่ายดายของตัวเองเนี่ยทั้งสองคนได้ผลบุญในการอิบาดะห์แล้วได้ผลบุญในการเลือกความง่ายดายตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเราอย่าไปคิดว่าพอเวลาที่เราเลือกข้อที่ง่ายที่สุดสำหรับเราในสิ่งที่ไม่ใช่ความมักง่ายนะพี่น้องอย่าไปเทียบกับเรื่องอื่นที่มันมักง่ายนะเราเอาเรื่องความง่ายดายในการอิบาดะห์ที่ศาสนาเราวางข้อผ่อนผันเอาไว้ให้เลือกข้อที่มันง่ายสำหรับเราแต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่การเดินทางมันยากลำบากแล้วการถือศีลอดสร้างความเหน็ดเหนื่อยอาจจะนำไปถึงการที่เราได้มีร่างกายอ่อนล้าในการเดินทางตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนึงท่านนบีได้เห็นคนกลุ่มนึงถือศีลอดคนกลุ่มนึงสภาพแย่ท่านนบีถามว่าคนกลุ่มนั้นเป็นอะไรซอฮาบะห์ได้บอกว่าคนกลุ่มนั้นเขาถือศีลอดกันท่านนบีได้บอกอูลาอิกันอุซออูลาอิกันอุซออูลาอิกันอุซอท่านนบีได้บอกว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฝืนกลุ่มนี้คนที่ฝ่าฝืนกลุ่มนี้คนที่ฝ่าฝืนหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเขามีข้อผ่อนผันให้เลือกที่จะปฏิบัติอย่างง่ายดายในศาสนาแต่เขาไม่เอาสร้างความยากลำบากให้กับตัวเองอุลามะเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เวลาที่เราเดินทางแล้วมันมีความยากลำบากการละศีลอดถือเป็นเรื่องดีกว่าแล้วถ้ามันยากลำบากพอจนถึงทำให้ร่างกายของเราเป็นอันตรายการถือศีลอดของเรานั้นใช้ได้พร้อมกับมีบาปเพราะอะไรฮะพี่น้องศาสนาเราเนี่ยมีอาซีมาแล้วก็มีรุกซอศาสนาเราเนี่ยมีการให้ความปฏิบัติอย่างมั่นใจอย่างตั้งมั่นแล้วก็มีข้อผ่อนผันทั้งสองอย่างคืออิบาดะห์เพราะเราปฏิบัติตามในสิ่งท่านนบีได้วางมาก็คืออิบาดะห์ปฏิบัติตามข้อผ่อนผันที่ศาสนาได้วางให้ก็คืออิบาดะห์เพราะฉะนั้นการที่เราละศีลอดในวันที่เรายากลำบากแล้วเราก็ไปถือศีลอดชดใช้ในวันหลังถือว่าเราปฏิบัติตามซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผลบุญในการละศีลอดได้ผลบุญในการทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดตรงนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เราเข้าใจว่าการถือศีลอดเนี่ยเราจะต้องพยายามถืออดให้มันได้พยายามที่สุดพยายามจนกระทั่งว่าร่างกายเราอ่อนเพลียจนไม่ไหวแล้วค่อยแก้ไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ยากขนาดนั้นศาสนาให้เราปฏิบัติในสิ่งที่มันง่ายดายในสิ่งที่มันง่ายดายตราบใดที่ไม่ได้เป็นบาปนี่คือตัวอย่างในการในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาเป็นแบบอย่างให้กับเราได้วางมาเป็นแนวให้กับเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเลือกสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายให้กับตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองแล้วก็เลือกในสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายให้กับประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามาบุอิสุลิวตามิมมะการิบันอัคลักฉันถูกส่งมาถูกแต่งตั้งมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มารยาทมันสมบูรณ์แบบคือเพื่อที่จะทำให้การเป็นคนเนี่ยการเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยมันได้สมบูรณ์แบบขึ้นมาให้การดำเนินชีวิตเราเนี่ยได้สมบูรณ์แบบด้วยกับการที่เราปฏิบัติตามหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาและให้ในการที่เราได้อยู่กับเพื่อนมนุษย์โดยการที่เรามีมารยาทที่ดีงามกับเพื่อนมนุษย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนวะอัตบิอัสซัยยะตัลฮะซะนะตัมฮูฮาวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันท่านนบีได้บอกไว้ในแนวที่จะให้เราปฏิบัติกันก็คือ1คืออิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนอุลามะได้บอกว่านี่คือสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์ตะอาลาประการที่2วะอัตบิอัสซัยยะตัลฮะซะนะตัมฮูฮาและจงทำความดีหลังจากที่เราคิดว่าเรามีความผิดคือจงทำความดีลบล้างความชั่วแล้วความดีนั้นจะไปลบล้างความชั่วอุลามะได้บอกว่านี่คือสิทธิที่เราจะต้องให้กับตัวเองก็คือทำความดีเพื่อที่จะลบล้างความผิดของตัวเองไปให้หมดประการที่3วะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซันประการที่3ก็คือและจงอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกับมารยาทที่ดีงามอุลามะได้บอกว่าและประการที่3นี่คือมารยาทระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์
วันนี้สาวผมพูดช้าไหมช้าไหมหรือว่ายังเร็วอยู่ช้า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 ดีใช่ไหมฮะนะพอดีผมเห็นบอกว่าเขาจดกันเลยไม่กล้าพูดเร็วเดี๋ยวโดนดูเพราะฉะนั้นเราได้รูปแบบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในการที่เราต้องมีมารยาทกับอัลเลาะห์อยู่ตรงไหนเราก็ยำเกรงอัลเลาะห์หมายความว่าอะไรพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตะอัรรอฟอิลัลลอฮิฟิรรอคอยะอ์ริฟกะฟิชิดดะจงรู้จักอัลเลาะห์ในยามที่เราสะดวกสบายในยามที่เราสุขสบายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะรู้จักเราในตอนที่เรายากลำบากในตอนที่เราในยามที่เราลำบากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตั้งแต่ในวันแรกเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เพื่อที่จะมาเผยแพร่ศาสนาที่จะนำสารจากอัลเลาะห์ตะอาลามาให้กับเราเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีจะต้องรับหน้าที่รับภาระในการรับสารรับจดหมายจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเพื่อมาส่งให้กับเรากุรอานเนี่ยได้ใช้คำว่าอัรริซาละได้ใช้คำว่ารอซูลริซาละคือการเป็นอะไรฮะการเป็นทูตการเป็นเมสเซนเจอร์การเป็นคนส่งสารท่านนบีเนี่ยคือคนที่ส่งสารจากอัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อที่จะนำมาถึงกับประชาชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะหน้าที่ของเราอีกประการนึงก็คือเราควรจะต้องรับสารให้หมดหมายความว่าเราควรจะต้องอ่านสารให้หมดต้องรู้ให้หมดว่าจดหมายที่อัลลอฮ์ฝากท่านนบีมาให้กับเราเนี่ยมีอะไรบ้างหมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจอัลกุรอานให้ได้ทั้งเล่มยากไหมฮะบางคนบอกยากบางคนบอกว่าไม่ยากยากเพราะว่าเราเห็นมันเยอะเราเห็นมันเยอะเรามองว่ายากถามว่าถ้าเราอ่านวันหนึ่งอายะเนี่ยใช้เวลากี่ปีกุรอานมี 6,236 อายะอ่านวันละหนึ่งอายะเนี่ยไม่เกิน20ปีไม่เกิน20ปีคือถ้าถามผมบอกไม่เยอะนะ20ปีผมบอกไม่เยอะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจกุรอานทุกวันวันละหนึ่งอายะเอาให้เข้าใจเลยวันละหนึ่งอายะแสดงว่าตลอดระยะเวลา20ปีของเราเนี่ยเราจะได้อยู่กับกุรอานเข้าใจกุรอานทุกวันวันละอายะซอฮาบะเนี่ยเขาเรียนกันไม่เกิน10อายะทีนึงจนกว่าจะทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราอ่ะเราเอาแค่เอาวันละอายะเอาให้ชัวร์เอาให้มันมั่นใจไปเลยถ้าเราอยากจะล่นระยะเวลามาสัก10ปีฮะอ่านวันละกี่อายะอ่านวันละ2อายะใช้เวลา10ปีจาระเบียบบอกว่าชั้น70กว่าแล้ว จาระเบียบชั้น70กว่าแล้วใช้เวลา10ปีนี่น่าจะลุ้นๆอยู่นะครับอาจารย์ว่าน่าจะลุ้นๆอยู่ฮะงั้นอาจารย์ระเบียบเอาไปสัก4อายะหรืออีก5ปีอ่านวันละ4อายะ5ปีเองพี่น้องเราใช้เวลา5ปีเองเราอ่านกุรอานได้จบทั้งเล่มผมว่าคุ้มค่านะวันละ4อายะเนี่ยถ้าใครคิดว่า4อายะเยอะไปเนี่ยเอา2อีก1ในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีได้บอกว่าอัดอะฮับุลอามาลอิลัลลอฮ์อะดวะมูฮาวะอินกอลอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดเนี่ยคืออามันที่เราทำอยู่ประจำน้อยๆแต่สม่ำเสมอน้อยๆแต่สม่ำเสมอถึงแม้วันละอายะก็ตามให้เรามีความมั่นคงในการปฏิบัติในการทำสิ่งนั้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอัลกุรอานคือสิ่งเพราะวันนี้เนี่ยนะพี่น้องอ่ะเวลาที่เราอยากจะเอาอยากจะเรียนรู้การเป็นต้นแบบของท่านที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือให้เรากลับไปหาอัลกุรอานประการแรกเลยนะพี่น้องวันนี้ประโยชน์ที่เราได้จากในหัวข้อของเราเนี่ยว่าถ้าเราอยากจะได้รู้ว่าต้นแบบที่ดีของเราเป็นยังไงเนี่ยให้เรากลับไปทำความเข้าใจอัลกุรอานพี่น้องฮะกุรอานเนี่ยไม่ได้มีแต่กฎเกณฑ์อะห์กามอะไรไม่ได้มีแต่กฎเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้มีแต่อะห์กามอย่างเดียวแต่กุรอานเนี่ยมีทั้งการพูดถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานเนี่ยมีทั้งเรื่องเล่าแล้วเรื่องเล่าเนี่ยเยอะมากในกุรอานเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่น้องอ่านความหมายไปถึงตรงที่มันเป็นกฎเกณฑ์เป็นอะห์กามเนี่ยเอาเว้นวรรคไว้รอคนมาอธิบายให้กับเราอ่านต่อไป
่านต่อไปพอเราได้เจอเรื่องเล่าเนี่ยเวลาเราอ่านเจอเรื่องเล่าเนี่ยให้คิดว่ามันจะเป็นอะไรฮะอ่านเพื่อเป็นบทเรียนหลายๆอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าเรื่องชนกลุ่มชนก่อนๆให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเนี่ยเพื่ออะไรฮะอุลามะได้บอกว่าเล่ามาเพื่อเป็นอายะเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอายะตัสลียะเป็นอายะปลอบใจปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าถึงนบีนูฮ์ดะอวะกี่ปีฮะ950ปีแต่มีคนศรัทธาเพียงแค่ไม่กี่คนไม่ถึง100คนเพื่อเป็นการปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าเนี่ยดะอวะไม่กี่ปีหรอกนะถ้าเทียบกับนบีนูฮ์แล้วเนี่ยเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าถึงนบีมูซาเพื่อเป็นการปลอบใจท่านนบีว่านบีมูซาเนี่ยมีศัตรูตัวฉกาจเลยนะคือฟิรเอาอูนคือโจทย์ของนบีมูซาเนี่ยเป็นถึงแกนนำเป็นถึงคนที่มีอำนาจในการคุมเมืองทั้งเมืองเลยนะคือเป็นเจ้าโลกเลยว่าง่ายฟิรเอาอูนเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าอานารับบุกุมุลอาลาฉันเนี่ยคือพระเจ้าของพวกเจ้าคือผู้สร้างของพวกเจ้าคือผู้บริหารจัดการโลกนี้ของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพอเวลาอ่านเจออายะพวกนี้นบีมูฮัมมัดจะรู้สึกอะไรฮะได้รับการปลอบใจว่าเราเนี่ยยังทำงานได้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราอ่านกุรอานในอายะต่างเหล่านั้นเนี่ยเพื่ออะไรฮะเป็นการปลอบใจเราว่าเราต้องดำเนินชีวิตบนโลกนี้เนี่ยเพื่อในการที่ยอมรับในบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทดสอบพวกเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มเป็นต้นแบบให้กับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องอ่ะกลับมาดูต้นแบบของท่านนบีเวลาที่เราจะคุยถึงเรื่องต้นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายแง่มุมมีอยู่หลายมุมที่จะให้เราได้มาคุยกันนะซึ่งเรามาคุยกันแบบยกตัวอย่างนะคุยแบบเป็นตัวอย่างในมุมต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเป็นต้นแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาในเรื่องการดะอวะในเรื่องการทำงานศาสนาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามาว่ายาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรวะร็อบบะกะฟะกับบิรวะซิยาบะกะฟะตะฮิรวัรรุจซะฟะฮญุรยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้าคุมโปงเอ๋ยคือท่านนบีพอเวลาเกิดความกลัวท่านนบีเข้าไปคุมโปงห่มผ้าจนท่านหญิงคอดิญะห์ต้องมาปลอบใจท่านนบีกุมฟะอันซิรอัลเลาะห์สั่งว่ากุมจงลุกขึ้นแล้วก็ไปเตือนแล้วท่านนบีก็ได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามาว่าวะอันซิรอาชีเราะตะกัลอักรอบีนจงเตือนเครือญาติของเจ้าที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะหนึ่งในสิ่งที่จะเป็นเกณฑ์วัดความบริสุทธิ์ใจในการเผยแพร่ศาสนาของเราเนี่ยคือการที่เราใช้ความพยายามในการตักเตือนเครือญาติใกล้ชิดเพราะฉะนั้นการที่เราเตือนคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เตือนเครือญาติใกล้ชิดนะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเรากำลังกระโดดข้ามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งให้ท่านนบีได้เผยแพร่เนี่ยท่านนบีได้รับคำสั่งว่าวะอันซิรอาชีเราะตะกัลอักรอบีนเพราะฉะนั้นแบบอย่างท่านนบีถ้าเราจะรับต้นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยประการแรกเลยก็คือให้เราพยายามตักเตือนเครือญาติใกล้ชิดของเราพี่น้องฮะเวลาที่ท่านนบีได้เผยแพร่ศาสนาในตอนแรกเนี่ยท่านนบีมีความหนักใจมากหนักใจกับการที่คนไม่ตอบรับกลัวว่าคนจะไม่ยอมตอบรับแล้วท่านนบีก็รู้สึกหนักใจจนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าละอัลลากะบาคิอุนนัฟซะกะอะลาอัลลายะกูนูมุอ์มินีนอัลลอฮ์ได้บอกว่าหวังว่าคิดว่าเจ้าเนี่ยมีความหนักใจใช่มั้ยมีความหนักใจมากใช่มั้ยเวลาที่พวกเขาทั้งหลายไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมเชื่อพวกไม่ยอมเชื่อเจ้าเนี่ยพระอัลลอฮ์ตะอาลาก็ปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนามาอะไรกันบาลาเจ้าเนี่ยมีหน้าที่เฉพาะการเผยแพร่เท่านั้นอัลลอฮ์ได้บอกท่านนบีว่าฟะดักกิรอินนามาอันตะมุดักกิรลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรจงตักเตือนไปเพราะว่าเจ้าเนี่ยมีหน้าที่ตักเตือนลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเจ้าไม่ได้มีอำนาจในการบังคับใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะถูกสอบสวนเนี่ยนะเราจะถูกสอบสวนว่าเราได้เตือนหรือยังไม่ใช่ว่าเราถูกสอบสวนว่าเขาทำตามเราหรือยังไม่ใช่บางทีเราไปคิดว่าเอ้ยลูกเราก็ไม่ตามพ่อเราก็ไม่ตามหรือว่า
ญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาเราก็ไม่ตามเราถูกสอบสวนนะไม่ใช่นะพี่น้องผลบุญเนี่ยเราได้ตั้งแต่เราตักเตือนส่วนถ้าหากว่าคนเชื่อไม่เชื่อเนี่ยผลบุญเราได้เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นการที่เราจะถูกสอบสวนเนี่ยเราถูกสอบสวนว่าเราได้เตือนเขาหรือยังไม่ใช่ว่าเราถูกสอบสวนว่าเขาได้เชื่อเราหรือยังเพราะอะไรนะพี่น้องในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าและปกป้องครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาซวัลฮิจาระอะลัยฮามะลาอิกะตุนกะลาตุนชะลาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็พูดถึงลักษณะของนรกพูดถึงมลาอิกะห์ที่เฝ้านรกพอหลังจากอายะห์นี้เนี่ยประมาณสัก3อายะห์4อายะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างนบี2ท่านดอรอบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนกะฟะรุมรออะตนูฮิวะมรออะตลูตและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้เราฟังถึงภรรยาของนบีนูห์และภรรยาของนบีลูตที่กานะตาตะฮ์ตะอับดัยนมินอิบาดินาซอลิฮัยนฟะคอนะตาฮูมาซึ่งทั้งสองเนี่ยได้อยู่ใต้การดูแลของตะฮ์ตะอับดัยนมินอิบาดินาซอลิฮัยอยู่ภายใต้การดูแลของบ่าวของเราทั้งสองคนก็คือนบีนูห์และก็นบีลูตฟะคอนะตาฮูมาแต่ว่านางทั้งสองคนเนี่ยได้ฝ่าฝืนสามีตัวเองไม่เชื่อสามีตัวเองพี่น้องดูความเข้าใจที่อุลามะอธิบายมาให้เราในซูเราะห์นี้นะซูเราะห์ตะห์รีมเนี่ยว่าพระองค์อธิบายให้เราว่าพระองค์สั่งให้เราปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราพ้นจากไฟนรกหมายความว่าหน้าที่ของเราคือเริ่มต้นในการตักเตือนเพื่อให้มีการปกป้องให้พ้นจากไฟนรกส่วนถ้าหากว่าครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเตือนแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเนี่ยพระองค์ก็ได้ยกตัวอย่างในอายะห์ต่อมาให้เราฟังว่ามีภรรยานบีที่ไม่เชื่อฟังนบีก็คือนบีนูห์และก็นบีลูตและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกกานะตาตะฮ์ตะอับดัยนมินอิบาดินาซอลิฮัยนฟะคอนะตาฮูมาฟะลัมยุกนิยาอันฮูมามินัลลอฮิชัยอะวะกีละดุคุลันนารมะอัดดาคิรินฟะลัมยุกนิยาอันฮูมามินัลลอฮิชัยอะแล้วก็ทั้ง2เนี่ยคือนบีทั้ง2เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยหมายความว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนบีทั้งสองจะมาช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วและก็จะได้มีเสียงบอกเขาว่าจงลงนรกพร้อมกับกลุ่มชนผู้ต่ำต้อยเถิดเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในซูเราะห์นี้เนี่ยพระองค์ให้เราได้เข้าใจได้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสั่งเราให้เราปกป้องครอบครัวของเราคือให้เราทำการนะซีฮะห์ครอบครัวพวกเราแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ฟังเราไม่เชื่อฟังเราไม่ต้องหนักใจไม่ต้องเศร้าใจทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดส่วนการปฏิบัติตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่จะให้คนปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่คอยตัดสินแล้วคนคนนั้นเนี่ยถ้าหาว่าเขาไม่ปฏิบัติตามในคำเตือนของเราที่เราเตือนเข้าไปเนี่ยบาปก็คือสิ่งที่เขาได้รับไปเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราจะวัดเกณฑ์ของคนวัดเกณฑ์ของคนว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ได้ทำตามอายะนี้อายะกุรอานอายะนี้หรือยังได้ทำตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้หรือยังให้เราดูว่าคนคนนั้นเนี่ยได้เตือนหรือยังไม่ได้ให้เราไปดูคนรอบข้างเขาไม่ใช่ว่าเราเห็นอาจารย์คนหนึ่งว่าเขาสอนก็สอนดีแต่คนรอบข้างไม่มีใครเอาเลยนั่นไม่ใช่เกณฑ์คือให้เรารู้ว่าเขาเตือนหรือยังถ้าเขาเตือนแล้วหมดหน้าที่แล้วเกณฑ์ในการเตือนเนี่ยมีรูปแบบมีหลักเกณฑ์มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ศาสนาได้บอกกับเรามาว่าเราควรจะใช้รูปแบบในแบบไหนซึ่งแต่ละคนก็ใช้ความพยายามในการตักเตือนกันย้อนกลับมาหาดูว่าเขาได้เตือนไปได้ยังนี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการ อะไรฮะ ในการเผยแพร่ศาสนาว่าท่านนบีได้เริ่มต้นในการเผยแพร่กับคนใกล้ตัวแล้วท่านนบีก็เริ่มขยายการเผยแพร่ไปกับคนไกลแล้วท่านนบีก็ได้เริ่มเอาใจใส่กับพวกหัวหน้าแต่พอเวลาท่านนบีเอาใจใส่กับพวกหัวหน้ามากๆเนี่ยจนทำให้ท่านนบีลืมคนที่อะไรฮะ
ลืมคนที่เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งครั้งหนึ่งที่มีคนตาบอดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็หน้าบึ้งใส่ท่านนบีก็หน้าบึ้งใส่อับสาวะตะวัลลาพี่น้องฮะอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงมาเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเจ้าเนี่ยหน้าบึ้งใส่เขานะอันจาอุลอะมาเวลาที่มีคนตาบอดมาหาวะมายุดรีกะลัลลอฮุยัซซักกาและอะไรทำให้เจ้ารู้ว่าหวังว่าเขาเนี่ยจะมาอะไรฮะต้องการที่จะมาขัดเกลาจิตใจให้มันดีเพราะฉะนั้นและในอายะต่อๆมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็พูดถึงการตักเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยย้อนกลับมาเอาใจใส่ทั้งคนที่เป็นหัวหน้าแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นลูกน้องทั้งหมดเลยเอาใจใส่กับผู้คนทั้งหมดเพราะพี่น้องอ่ะแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการเอาใจใส่กับคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอวาและอีกอย่างอีกประการนึงก็คือท่านนบีเนี่ยจะเอาใจใส่กับเอาใจใส่กับคนในแต่ละรูปแบบหมายความว่าท่านนบีเนี่ยจะเอาใจใส่ว่าท่านนบีเนี่ยไปสอนใครท่านนบีเนี่ยไปบอกใครแล้วก็เอาสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยไปบอกกับคนคนนั้นเนี่ยเอาความรู้เอาสิ่งที่ท่านนบีได้มีเนี่ยเอาไปบอกกับคนคนนั้นเนี่ยให้เหมาะกับสภาพของคนที่เขาได้รับความรู้บางครั้งท่านนบีได้ตำหนิบรรดาซอฮาบะที่เป็นซอฮาบะรุ่นใหญ่นะสามารถที่ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยท่านนบีตำหนิอย่างจริงจังมากแต่บางครั้งคนที่เพิ่งจะเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านนบีไม่ตำหนิเขาแถมยังมีคำพูดที่ให้กำลังใจเขาอย่างเช่นครั้งหนึ่งที่ท่านมูอาซบินจะบัลนำละหมาดแล้วท่านมูอาซอ่านยาวชอบอ่านยาวจนมีคนมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามูอาซเนี่ยอ่านยาวฉันจะไม่ได้ละหมาดจะมาอ่านแล้วนะเพราะต้องไปทำงานทำการท่านนบีเรียกมูอาซมาตำหนิเลยนะพี่น้องใช้คำตำหนิอย่างรุนแรงเลยว่ามูอาซเจ้าจะให้คนทิ้งละหมาดกันเหรอเจ้าจะปล่อยคนทิ้งละหมาดกันเหรอเวลาที่เป็นอิหม่ามนอนละหมาดให้ดูด้วยว่าคนที่อยู่ข้างหลังเจ้าเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งคนที่เป็นคนป่วยมีทั้งคนอะไรเพราะนั้นให้เอาใจใส่คนที่อยู่ข้างหลังเจ้าด้วยนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเป็นแบบอย่างแต่กับชายคนนึงที่มาฉี่ในมัสยิดเนี่ยท่านนบีทําไงฮะซอฮาบะห์จะไปทําร้ายเขาท่านนบีบอกซอฮาบะห์ว่าปล่อยเขาให้เขาฉี่ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์ค่อยจัดการจนกระทั่งชายคนนี้เนี่ยมีความทึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอุซามะห์บินซัยด์ที่กำลังต่อสู้อยู่ในสมรภูมิในสงครามอยู่แล้วก็พอเวลาอุซามะห์ประลองกับดวลกับชายคนนึงจนกระทั่งชายคนนั้นเนี่ยร่วงแล้วเพียงพำลงไปแล้วอุซามะห์ง้างดาบจะฟันคอชายนั้นเขากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นไงฮะดาบจะลงคออยู่แล้วมันกล่าวเนี่ยอุซามะห์คิดว่าอะไรมันไม่ใช่แล้วมันแกล้งสามารถฟันคอร่วงเลยฆ่าตายเลยพอเรื่องนี้ไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามอุซามะห์ว่านี่เจ้าไปผ่าหัวใจเขาดูแล้วเหรอไปผ่าหัวใจมาดูแล้วเหรอไปผ่าหัวใจแล้วเห็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาเลยเหรอว่าเขากล่าวเพราะว่ากลัวมิดดาบอะและอะไรทำให้เจ้ารู้ว่าเขาไม่ได้กล่าวเพราะว่าเขามีศรัทธาจริงๆท่านนบีเลยสั่งให้ตำหนิอุซามะห์นะแล้วสั่งให้อุซามะห์ไปปลดปล่อยทาสคนหนึ่งเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เขาได้สังหารคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอันนี้คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่น้องฮะไม่มีใครไปตัดสินสิ่งที่อยู่ในใจคนอื่นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออะไรฮะตัดสินสิ่งที่เรามองเห็นส่วนในเรื่องจิตใจเนี่ยให้ตัดสินตัวเองพอเพราะเวลาที่เราเจอหลักฐานในการที่ท่านนบีได้ให้เอาใจใส่ในการที่เราขัดเกลาจิตใจเนี่ยนะให้เราตัดสินตัวเองได้คนเดียวตัดสินใครไม่ได้เลยเพราะอะไรพี่น้องตัดสินได้ต้องไปผ่าหัวใจเข้ามาดูมีอยู่ทางเดียวผ่าหัวใจเข้ามาดูทำไมเรามาตัดสินใจเรามาตัดสินใครไม่ได้ตัดสินตัวเองได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจออายะในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจในเรื่องของการที่ว่าในเรื่องการที่เอาใจใส่การมีความบริสุทธิ์ใจว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคซะกาตการบริจาคซอดะเกาะห์อะไรก็ตามให้เราตัดสินตัวเองอยู่คนเดียวส่วนพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยพอเวลาเราเห็นใครทำความดีเนี่ยให้เรามองเขาในแง่ดีเสมอและการพูดถึงเขาในแง่ร้ายเนี่ยแค่การพูดนะพี่น้องเป็นบาปแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นจริงก็ตาม
ถึงแม้ว่าสภาพของเขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยมาบริจาคเพื่ออวดเพื่อโชว์เลยแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่จะไปพูดว่าเขาทำแบบนั้นเขาทำแบบนี้นี่คือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการเป็นนักเผยแพร่เป็นคนที่เผยแพร่ศาสนาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเป็นแม่ทัพบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพอเวลาที่ออกสมรภูมิพอเวลาที่ออกสมรภูมิบางครั้งท่านนบีก็อยู่ในแนวหน้าเลยบางครั้งท่านนบีก็เป็นคนที่คอยคุมทัพเองคอยจัดทัพเองแล้วท่านนบีคือบุคคลที่กล้าหาญที่สุดที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานมาแล้วท่านนบีคือบุคคลที่อะไรฮะบุคคลที่อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็แบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ให้เราเอาหะดีษที่เราได้จากท่านอานัสบินมาลิกที่เป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านอานัสได้บอกว่าคอดิมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัชรอซินีนฉันเนี่ยได้เป็นคนรับใช้ที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา10ปีฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีได้บอกเลยว่าได้ตําหนิฉันเลยว่าทำไมเจ้าทำแบบนั้นหรือว่าท่านนบีไม่เคยบอกฉันเลยว่าทำไมไม่ทำแบบนี้อนัสบอกว่าไม่เคยได้ยินท่านนบีตำหนิเลย10ปีพี่น้องอันนี้คือใครฮะอนัสเป็นใครคนรับใช้นะถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามีคนรับใช้ในบ้านเนี่ยแล้วเราก็ตำหนิคนรับใช้เนี่ยจะมีใครว่าเราไหมไม่มีใครว่าคนรับใช้บ้านเราถ้าเราบอกว่าทำไมไม่ถูตรงนั้นก่อนทำไมไม่ถูตรงนี้ก่อนจะมีใครว่าเราไหมไม่มีถ้าเราบอกว่าทำไมไม่ทำแกงทำแกงนี่มีใครว่าเราไม่มีเพราะคนรับใช้คือคนที่ต้องทำตามที่เจ้านายสั่งเวลาเจ้านายไม่พอใจเจ้านายก็ตำหนิถ้าเราตำหนิโดยที่ไม่ได้มีคำพูดที่เป็นคำหยาบเป็นอะไรไม่มีใครว่าอะไรเราแต่แม้กระทั่งคำพูดตำหนิที่ไม่ได้มีคำหยาบเนี่ยท่านนบีก็ยังไม่ได้ตำหนิท่านอานัสนี่คือใครฮะคนรับใช้ถามว่าคนรับใช้ของท่านนบีเนี่ยยังมีความสุขขนาดนี้เลยแล้วถามว่าภรรยาท่านนบีเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วถามว่าเพื่อนท่านนบีเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนในการที่ได้อยู่เคียงข้างท่านนบีเราจึงได้ยินหะดีษท่านนบีอย่างเยอะแยะมากมายว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานว่าเขาอยากจะอยู่เคียงข้างท่านนบีเวลาท่านนบีได้บอกว่าอัลมัรมะมันอะฮับคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เขารักซอฮาบะห์บอกว่าหะดีษนี้ทำให้เราได้ดีใจมากชายคนนึงได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่เขาได้บอกว่าที่มีชายคนนึงมาหาท่านนบีนะแล้วก็ถามท่านนบีว่ามัตสาจานมูริดมาแล้วนะเวลาผมน่าจะใกล้หมดแล้วนะหมดยังฮะหมดเวลาแล้วนะหะดีษสุดท้ายมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตสาว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เมื่อไรวันกิยามะห์จะมาถึงท่านนบีถามกลับไปว่าวะมาอะอดัตตะลาฮาถามกลับว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างจากคำที่ท่านนบีได้ถูกถามว่าวันกิยามะห์เมื่อไรชายคนนี้ถูกถามกลับไปว่าไอ้ที่คำถามที่น่าจะถามมากกว่าว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยต้องถามว่าเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อวันกิยามะห์เนี่ยชายคนนี้เลยบอกว่าฉันไม่ได้มีละหมาดมากมายแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายซะกาตอะไรมากมายหรอกหมายความว่าที่เขาปฏิบัติคือสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นข้อจำเป็นที่ท่านนบีได้วางเป็นวาญิบส่วนซุนนะห์เนี่ยไม่ได้ทำเยอะเหมือนคนอื่นเขาหรอกแต่ว่าฉันเนี่ยเวลากินนี่อุฮิบุลลอฮ์อุฮิบุลลอฮ์วะรอซูลฮูชายคนนี้ได้บอกว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลท่านนบีเลยบอกว่าอัลมัรมามันอะฮับคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่รักพี่น้องอะอนัสบอกว่าเราไม่เคยดีใจอะไรเท่านี้เลยหมายความว่าการที่เขาดีใจว่าจะได้อยู่กับคนที่เขารักในโลกดุนยาเนี่ยคนที่เขาเห็นมารยาทที่ดีงามจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโลกดุนยาเนี่ยเขาจะได้ไปอยู่ด้วยในสวงสวรรค์ซึ่งความสุขที่เขาได้รับในโลกดุนยาเนี่ย
ขาจะได้รับในการที่เขาได้ไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวงสวรรค์ด้วยเขาบอกเขาดีใจมากหะดีษนี้เพราะว่าซอฮาบะห์ได้ต่างพากันบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลแล้วฉันก็รักอบูบักรฉันก็รักท่านอุมัรบินคอตตอบแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้ไปอยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอัลมุฮิบบุลิมันอะฮับบะมุตีอูอุลามะห์ได้บอกว่าคนที่เป็นคนรักเนี่ยเขาจะเชื่อฟังคนที่เขารักเพราะฉะนั้นถ้าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลเราก็เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลแล้วเราก็จะได้พบพระองค์ในสวรรค์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมให้กับเรานะตอนนี้อาจารย์มูริดก็มาแล้วนะฮะเราก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะกับแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงแบบอย่างท่านนบีเนี่ยการเป็นต้นแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีหลายต้นแบบที่ให้เราได้ศึกษาให้เราได้เรียนรู้กันมีอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องนำแบบอย่างเพราะอย่างที่เราได้คุยไปตอนต้นว่าอัลกุรอานคือแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งเล่มแล้วก็มีหะดีษที่เราต้องศึกษาเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นต้นแบบของเราต้นแบบในการละหมาดต้นแบบในการทำดีกับพ่อแม่ต้นแบบในการทำความดีสิ่งนั้นต้นแบบในการถือศีลอดต้นแบบในการเพราะฉะนั้นให้ท่านนบีเป็นต้นแบบของเราเนี่ยในทุกๆเรื่องอย่าให้ใครมากั้นระหว่างเรากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์